ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมต้นบอนกระดาษด่างนะครับพอดีวันนี้ทางสวนเพิ่งจะทำการตัดใบออกนะครับตัดออก2ใบเนื่องจากมันก็ใกล้จะทิ้งใบแล้วนะครับรวมทั้งใบมันช้ำน้ำด้วยเพราะว่าทางสวนจะใช้สายยางนะครับฉีดเลยแล้วก็ปลูกกลางแดด 100% นะครับลายด่างค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าหน่อแรกนะครับพาเพื่อนๆมาชมหน่อแรกของต้นแม่ต้นนี้นะครับออกมาใบแรกนี้เขียวเลยนะครับไม่แน่ใจว่ายังพอมีลุ้นที่จะด่างหรือเปล่านะครับต้นนี้แต่ต้นแม่ด่างสวยต้นนี้ผมจะคอยตัดใบเขาออกนะครับคือไม่ได้เลี้ยงเป็นฟอร์มต้นเพื่อที่จะโชว์มากนักนะครับก็เลยตัดจะปล่อยไว้ประมาณ2ใบ3ใบนะครับก็เพิ่งตัดเมื่อสักครู่เลยนะครับใบเขาก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะมีต้นอื่นออกมานะครับต้นลูกออกมาแล้วจะมีด่างสวยๆไหมนะครับแต่ว่าใบนี้ผมว่าคือต้นนี้น่าจะเป็นเขียวแล้วล่ะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับไม้ด่างมันอาจจะเปิดใบใหม่แทงหลอดใหม่ขึ้นมาอาจจะมีติดด่างขึ้นมาก็ได้นะครับค่อนข้างสวยต้นแม่ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับสำหรับช่วงนี้ราคาไม้ด่างผมว่าน่าซื้อนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปลูกสะสมแล้วก็ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้นะครับผมเองก็กำลังมองไม้อีกหลายๆตัวที่จะนำเข้ามาสะสมเอาไว้นะครับ